ราจึงเริ่มจากความรักเพราะอาหารคือหลักฐานของความรักในครอบครัวและเป็นแรงผลักดันที่สำคัญแม้จะเหนื่อยจากชีวิตที่เร่งรีบรสชาติที่อบอุ่นบนโต๊ะอาหารรอยยิ้มของคนทานทำให้เราอยากทำอาหารทุกครั้งและนี่อาจคือคำตอบขนอมพรีเซนต์ Flavor of Home เพราะรักแท้ไม่สามารถปลอมได้การรู้สึกได้ก็เช่นกันเราจึงใช้เรื่องจริงเมนูจริงของ3คู่แม่ลูกถ่ายทอดเรื่องราวของอาหารอันเป็นหลักฐานของความรักผ่าน YouTube เพื่อกระตุ้นความรู้สึกอยากทำอาหารแม่จะสอนหนูทำเมนูอาหารง่ายๆที่หนูชอบกินมาตั้งแต่เด็กเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าที่แม่ไม่อยู่แล้วอาหารนี้เป็นตัวแทนของแม่อยู่ดูแลหนูตลอดไปด้วยความจริงที่กระแทกใจคนดูทำให้ถูกพูดและส่งต่ออย่างรวดเร็วทั้งคนธรรมดาและกลุ่มออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ได้แชร์ความรู้สึกจริงประสบการณ์จริงจนเกิดเป็นกระแสคิดถึงอาหารรสมือแม่และสิ่งที่มากกว่าแค่ความรู้สึกก็คือการที่คนกลับมาทำอาหารให้คนสำคัญในครอบครัวอีกครั้งแต่สำหรับหลายคนการรักษาซึ่งความรักก็ต้องการแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องเราจึงใช้ไลน์และสติกเกอร์ป้าอ้วนเป็นสื่อกลางเพื่อคอยส่งไอเดียอร่อยกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดแรงบันดาลใจอยากทำอาหารอยู่ตลอดและคิดถึงขนอทุกครั้งที่ทำอาหารเพื่อเติมเต็มไฟแห่งการทำอาหารและสร้างเมนูความสุขของคนสำคัญได้ไม่รู้เบื่อเราจึงรวบรวมกว่า600สูตรเด็ดไว้ที่นี่ด้วยการส่งต่อรสชาติความอบอุ่นไปทั่วทุกช่องทางทั้งหมดนี้ได้นำขนอมาอยู่ในใจคนทำอาหารอีกครั้ง